สวัสดีค่ะพวกเราทีม Gen 63วันนี้พวกเราจะมานำเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าโคมไฟนาฬิกาค่ะวิชาศิลปากรสร้างสรรค์ SU 102หลักการและเหตุผลในการสร้างโคมไฟนาฬิกาเนื่องจากโคมไฟและนาฬิกาปลุกเนี่ยเป็นสิ่งของที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราและให้ประโยชน์อย่างเช่นโคมไฟก็ให้แสงสว่างในเวลากลางคืนเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการใช้ในการดำรงชีวิตอย่างเป็นประจำส่วนนาฬิกาใช้บอกวันเวลาและยังมีฟังก์ชันการปลุกใช้ในการเตือนเวลาอีกด้วยวัตถุประสงค์ของการสร้างสิ่งประดิษฐ์โคมไฟนาฬิกานะคะเพื่อการศึกษาการเขียนโค้ดสำหรับฟังก์ชันของโคมไฟนาฬิกาปลุกเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้นมาและสิ่งประดิษฐ์ที่เราสร้างเนี่ยต้องมีการใช้งานได้จริงด้วยค่ะในการสร้างโคมไฟนาฬิกาเราได้วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆดังนี้ปัจจัยเดิมที่เราตัดทิ้งนะคะการใช้โคมไฟในรูปแบบเดิมๆปัจจัยเดิมที่เราลดลงนะคะก็คือขนาดของโคมไฟเราได้ออกแบบให้โคมไฟเนี่ยสามารถพกพาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะปัจจัยเดิมที่เราเพิ่มขึ้นนะคะคือการมีฟังก์ชันใหม่ๆในการใช้งานมีรูปร่างที่ทันสมัยขึ้นปัจจัยที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะคะก็คือการลดและเพิ่มแสงของโคมไฟได้ตามความต้องการรูปร่างของโคมไฟที่ทันสมัยขึ้นสามารถเป็นทั้งนาฬิกาและโคมไฟได้ในเวลาเดียวกันนอกจากนี้เรายังใช้หลักการ Blue Ocean ในการเปรียบเทียบระหว่างนาฬิกาปลุกโคมไฟและโคมไฟนาฬิกาของเราโดยปัจจัยการแข่งขันเดิมเราได้มีการเพิ่มความสะดวกสบายและภาพลักษณ์ส่วนปัจจัยการแข่งขันใหม่เราได้มีการเพิ่มฟังก์ชันให้หลากหลายและราคาที่ประหยัดลงข้อดีของโคมไฟนาฬิกานะคะใช้บอกเวลาและให้ความสว่างมีรูปร่างที่ทันสมัยประหยัดพื้นที่มีขนาดเล็กพกพาสะดวกค่ะนี่คือโมเดลนาฬิกาของเรานะคะเมื่อเป็นนาฬิกาจะมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกแต่เมื่อเราต้องการใช้โคมไฟให้เรายื่นนาฬิกาออกก็จะกลายเป็นโคมไฟดังรูปค่ะ